อนนี้ค่ะสัปดาห์ก่อนพิมพ์ได้ลงไปใน IG แล้วก็ Facebook นะคะว่าพิมพ์มีแฟชั่นไอเทมใหม่นะคะเอามาอวดกันแต่ว่าเนื่องจากนาฬิกาเรือนนี้อ้าวพูดไปแล้วว่าเป็นนาฬิกานาฬิกาเรือนนี้มีความไม่ธรรมดาในขั้นตอนการเลือกแบบในการออกแบบซึ่งปกติเราไม่เคยทำได้ถูกไหมเวลาเราไปซื้อนาฬิกาเราก็ไปดูที่ตู้ที่ร้านถูกไหมคะหรือไม่ก็เปิดในเว็บเลยก็แล้วแต่เราก็สั่งมาแต่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะเลือกและคัสตอมไมซ์ส่วนต่างๆของนาฬิกาได้ตามที่เราต้องการด้วยตัวเองนะคะให้ดูพิมก่อนฟริ้งนี่ของพิมจะแบบดูมีความเขาเรียกว่าคลาสสิกนิดนึงนะคะคือตัวเรือนทองหน้าปัดสีครีมๆแล้วก็สายเป็นสีเนื้อนะคะสีเนื้อสีแทนเลยแบบเนี้ยทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่าอันดันนะคะเป็นของแบรนด์ชื่อว่าอันดันเป็นแบรนด์ใหม่พอสมควรแล้วก็เขาเนี่ยให้เราสามารถที่จะคัสตอมไมซ์ทุกอย่างได้หมดเลยแล้วก็มีหลายแบบด้วยนะคะทีนี้พิมก็เชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะแบบเอ้ยอยากจะลองดูจังเลยมันเป็นอะไรที่แปลกดีเนาะไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะก็เลยเนี่ยทำเนี้ยคอมพิวเตอร์มานะคะแล้วก็เปิดที่หน้าเว็บของอันดันเวลาเดี๋ยวพิมมาลองจิ้มให้ดูเลยแล้วกันว่าทำอย่างไรยังไงบ้างค่ะปุ๊บนี่ก็คือจะเป็นที่หน้าตาของเว็บไซต์ของเขานะคะเป็นภาษาไทยเลยที่พิมไม่ได้ใช้ตัว translator นะคะเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือคุณสามารถที่จะลองบราวซูก่อนก็ได้นะคะทีนี้นาฬิกาเขาเนี่ยมีหลายแบบมีแบบ Aqua ก็มีนะคะ Urban Vintage อันนี้คือแบบที่พิมใส่นะคะแล้วก็จะมีแบบ Urban Mystic นะคะแล้วก็มีชิ้นส่วนตกแต่งต่างๆเราสามารถจะซื้อเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็จะมีไอเทมฮอตคือประมาณว่ามีคนอื่นเขาแบบมาเลือกคอมโพเนนต์ต่างๆเอาไว้แล้วอะแล้วก็มันดูดีมากอาจจะมีคนอื่นที่แบบอยากจะสั่งแบบนี้ไปใส่เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเราจะต้องเลือกอะไรยังไงให้มันแมทช์กันนะคะแล้วก็จะมีราคาบอกชัดเจนคือทุกครั้งที่เราเลือกออปชันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการปรับราคาให้เราเห็นเลยค่ะว่าแล้วราคาของนาฬิกาที่เราเลือกอยู่ตอนนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงนะคะหรือว่าเราจะดูเนี่ยค่ะช็อปตามลุคก็เลยก็ได้เพราะว่าจะมีคนอื่นที่แบบเขาเคยสั่งไปแล้วหรือว่าทางแบรนด์เองเนี่ยเขาจัดคอมบิเนชันมาให้ที่แบบเอออันนี้ก็ดูดีนะเผื่อใครชอบสไตล์ไหนอะไรอย่างงี้นะคะนี่ก็คือสามารถจะ browse ไปได้ปึ๊บโอ้แบบนี้ก็สวยนะสายสีแทนหน้าเขียวแบบนี้นะคะอันนี้ก็สวยดีอันนี้แบบดูอันนี้ที่ดูแล้วสองอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันใช่ป่ะแต่อันนี้คือจะดูแบบมีความลุยอันนี้คือจะดูมีความหรูอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือจะดูมีความทมึนนิดนึงอันนี้ก็ดูสดใสเลยคือแบบเนี้ยเขาแบบสามารถที่จะคัสตอมไมซ์พวกเนี้ยเองได้ค่ะเข็มก็ต่างเห็นไหมตัวเข็มตัวแฮนด์เนี่ยนะแฮนด์ก็ต่างหน้าปัดคนละสีตัวเรือนคนละแบบสายคนละแบบอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้แบบทุกอย่างเนี่ยมันรู้สึกต่างกันไปหมดนะคะทีนี้ในวันนี้เนี่ยพิมจะคัสตอมไมซ์ในรุ่นของแบบ Urban Vintage แบบนี้นะคะคือรุ่นแบบที่พิมใส่ให้ดูทีนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าจะคัสตอมไมซ์ให้มันได้แบบของพิมพ์เนี่ยมันจะออกมาที่ราคาเท่าไหร่นะคะคลิกไปปุ๊บ customize now แบบนี้ฟื้นโหลดมาเลยจ้านะคะนี่ค่ะ free shipping worldwide นะคะ12 month warranty แล้วก็ 100% made to order ทีนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็น standard ให้ก่อนอันนี้คือเป็นภาพรวมนะคะว่าตอนแรกเราเลือกอะไรได้บ้างเวลาที่เราเลือกอะไรเนี่ยข้างๆเนี่ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนตามที่ขยายฮะจึ๊บนะคะอันนี้คือให้ดูทั้งหมดด้านหน้าแล้วก็เห็นสายอันนี้คือด้านข้างของตัวเรือนนะคะก็จะเห็นว่ามีตัว U เป็นรูปตัว U นี้เป็นอันดันนี่คือจะเป็นลักษณะสีของสายแล้วก็จะเห็นดีเทลว่ามีการเย็บอะไรมี stitching อะไรแบบนี้นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นกล่องที่มาซึ่งก็เหมือนกับกล่องที่มาสกรูพิมให้คุณดูหน้าตานี้นะของจริงก็จะมาเป็นลักษณะนี้เป็นผ้านะคะแล้วก็ข้างในเปิดมาปึ๊บแบบนี้ก็จะมีใบนู่นนี่ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นตรงที่ใส่นาฬิกาบวกกับว่านี้เนี่ยพิมมีสายเพิ่มเติมมาด้วย1อันนะคะคือคุณก็สามารถให้สั่งเพิ่มได้เช่นกันนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวนาฬิกาก่อนทีนี้เนี่ยเราสามารถจะเลือกได้ค่ะนี้คือเป็นการเลือกตัวหน้าปัดนะคะหน้าปัดตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 8,215 บาทอันนี้เลือกหน้าปัดได้อันนี้เลือกตัวเรือนได้หน้าปัดมาถึงตรงกลางนะตัวเรือนคือที่มันเป็นขอบด้านนอกเนี่ยนะคะก็จะมี4สีให้เลือกเลือกแฮนด์ได้คือเข็มนาฬิกาเลือกได้ทั้งเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีคือสีไม่เหมือนกันแบบไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเลือกสายว่าคุณจะเอาสายแบบไหนขนาดเขาจะมีบอกเลยนะคะว่าเรือนแบบนี้ต้องใส่สายขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมี texture แบบไหนสีแบบไหนเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูกันแล้วก็ที่ด้านหลังนะคะที่ด้านหลังของตัวเรือนเนี่ยจะเป็น solid แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบใสก็ได้นะคะแล้วจะเพิ่มตัวหนังสือสลักลงไปหรือจะเป็นรูปนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอ่ะเรามาลองเริ่มกันดูนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างเริ่มที่หน้าปัดก่อนแล้วกันเมื่อสักครู่นี้พอพิมเปลี่ยนเป็นด้านหลังเป็นใสเห็นไหมมันมีเพิ่มราคามาเห็นปะถ้าเกิดเนี้ยต้องเพิ่ม620บาทถ้าพิมไม่เอาปุ๊บราคาก็เดี๋ยวพออัปเดตปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนราคาให้นะคะเมื่อกี้ไปเลือกอะไรsolid นะคะก็จะกลับไปที่ 8,215 บาทมาเราไปดูที่ตัวหน้าปัดกันก่อนนะคะเขาก็จะมีแบบให้เราเลือกคือแบบ Vintage Modern Classic Limited พี่ลองเลือกไปที่ Vintage ก่อนเนี่ย Vintage ปุ๊บเขาก็จะมีหลายหน้าเลยนะคะแล้วเขาก็จะไฮไลท์ว่าตอนนี้เนี่ยหน้าที่เขาใช้อยู่ตอนนี้คืออันไหนคืออันนี้นะคะ
ล้วที่เกิดสมมติเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ที่มันมีขอบแดงเห็นนะขอบแดงดำสวยดีมันก็จะให้อารมณ์ที่ต่างไปอันนี้ก็จะดูแบบเข้มทะมึนขึ้นมานิดนึงนะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะดูแบบหูละเอียดอันนี้คือดูเหมือนแบบนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแบบท่องเที่ยวแบบประเภทนอร์ติก้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีสีโทนต่างๆที่แบบทำให้เราสามารถใส่เข้าไปเรารู้สึกความแตกต่างได้แล้วก็รวมไปถึงตัวหนังสือฟอนต์ของตัวเลขเนี่ยก็จะต่างไปด้วยอย่างของพิมพ์นั่งจริงๆพิมพ์ชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรที่แบบว่ามันดูง่ายสบายตาอะไรแบบเนี้ยค่ะทีนี้อันที่พิมพ์เลือกมาเนี่ยจะเป็นหน้าฟอนต์แบบนี้เลยเนี่ยหน้าปัดแบบนี้ตัวหนังสือพอสังเกตตัวหนังสือแบบใหญ่แล้วก็ชัดเจนมากนี่คือที่พิมพ์ชอบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราลองกลับไปนะคะที่หน้าปัดอีกครั้งนึงก็จะเห็นว่ามีหน้าปัดแบบโมเดิร์นด้วยโมเดิร์นก็จะเป็นสไตล์แบบนี้แบบดูเรียบๆนะคะแค่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆสามารถจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะสังเกตได้ว่าสายสีเทาๆเงินๆเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกสีคือแบบเทาชมพูมันก็จะดูแปลกๆนะใช่ไหมโอเคเทาดำโอเคได้เทาขาวโอเคได้อะไรเงี้ยมันก็จะเฉพาะบางสีอันนี้ก็จะดูแบบทึบนิดนึงอย่ามองว่าถ้าเกิดว่าเป็นทึบอย่างเงี้ยน่าจะเป็นสีที่สีสายสีสว่างกว่านี้อะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะแต่ทีเนี้ยพอใช้หน้าปัดทึบอ่ะคุณก็สามารถจะไปคอนทราสต์ได้ด้วยการเลือกเข็มอะค่ะให้มันสีอ่อนเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์ที่ต่างไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้คือสามารถเลือกได้กลับไปที่หน้าปัดอีกก็จะมีหน้าปัดแบบคลาสสิกมีให้เลือกหมด4แบบอันนี้คือต้องบอกตามตรงนะอันนี้มองแล้วมีความโรเล็กซ์นิดนึงอันเนี้ยหน้านี้เลยกับหน้าสีนี้เหมือนกันหน้าสีนี้มีความแบบโรเล็กซ์เพราะว่าไอ้ตัวตัวไอ้เนี่ยค่ะมาร์คเวลาเนี่ยมันเป็นแบบใหญ่เงี้ยมีความเห็นแล้วรู้สึกโรเล็กซ์นะคะแล้วก็กลับไปแล้วก็มีรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะเราก็เลือกรุ่นลิมิเต็ดได้เนี่ยอันนี้รุ่นลิมิเต็ดนี้พอเป็นเนี้ยคุณเห็นป่ะราคามันก็จะปรับอย่างเงี้ยค่ะปรับตามไปนะคะอันนี้สวยอ่ะอันเนี้ยอุ้ยความจริงคอมบิเนชันนี่สวยเลยนะแต่เข็มน้ำเงินต้องดูก่อนว่าอาจจะมีเข็มอื่นที่เข้ากันกับนี้ป่ะถ้าเกิดเข็มเป็นสีทองจะเข้ามั้ยเราลองมั้ยลองเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเข็มเป็นสีทองนะคะเนี่ยค่ะเปลี่ยนเข็มแล้วก็เลือกเข็มเอาเข็มแบบนี้ก็ได้แบบเดิมเนี้ยแต่เอาเป็นสีทองเข้ามั้ยอ่ะหรือทองนี้เอ้ยสีนี้ก็สวยเห็นไหมคะแล้วล่ะทีเนี้ยเข็มวินาทีของเรายังคงเป็นสีน้ำเงินอยู่ไงเราอาจจะเอาเข็มวินาทีของเราเอาเป็นรุ่นสแตนดาร์ดแล้วกันเอาเป็นสีสมมุติสีแดงเนี้ยพอปขึ้นมาเออนี่ก็ดูดีนะคะไม่ได้ยากเนี่ยข้อดีของเว็บอันดันที่พิมชอบคือพอคุณคลิกปุ๊บมันเปลี่ยนปั๊บคลิกปุ๊บเปลี่ยนปั๊บทำให้คุณสามารถจะเห็นได้เลยว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วถึงเวลาค่ะออกมาปุ๊บเนี่ยหน้าตาคือมันเหมือนเป๊ะเลยไงเหมือนเป๊ะเลยนะคะว่าพอเราเลือกมาแล้วเนี่ยคือเหมือนอย่างนี้แหละซึ่งเดี๋ยวพิมจะเลือกให้ดูนะคะว่าของพิมเนี่ยมันเลือกออปชันอะไรบ้างแล้วเลือกเนี่ยมันออกมากี่บาทนะคะทีนี้เมื่อกี้นี้เราได้ดูการเปลี่ยนหน้าไปแล้วหน้าปัดไปแล้วนะคะเรายังไม่ได้ดูการเปลี่ยนตัวเรือนอันนี้เนี่ยคือตัวเรือนที่เขาเลือกสแตนดาร์ดมาให้คือสีเงินถูกไหมเขาจะมีลมควันดำนะคะนี่นะก็ดูดันมาหน่อยนึงสีทองก็จะดูหรูหราเออสีทองนี้ก็ใช้ได้เลยนะเอ้ยนี่ก็สวยนะหรือถ้าเกิดแบบดูหวานๆนี่ก็พิงโกอะไรอย่างนี้นะคะมีโรสโกอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถจะเลือกได้ทีนี้สายค่ะสายเยอะมากสายมีแบบถึง6แบบ6เขาเรียก6 texture ของเขาด้วยกันนะคะแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยก็จะมีหลายสีถ้าเป็นอันนี้เขาเรียกว่าคาเวียร์แบล็คนะคะอุ้ยอันนี้เท่เลยอะแบบเท่ออกแนวหวานๆนะคะเพราะว่าตัวเรือนยังเป็นโรสโกถ้าตัวเรือนเป็นสีทองหรือสีดำนะเดี๋ยวขอลองกลับไปเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยมันความสนุกมันอยู่ตรงนี้คุณจะเปลี่ยนแบบไม่จบเลยเพราะอันนี้ดุมากเลยนะอันนี้ดูดุเลยนะอันนี้จะดูหรูหรานะคะอันนี้ดูหวานอันนี้ดูแบบ everyday look นี่เปลี่ยนได้หมดถ้างั้นพิมใส่สีทองก่อนละกันโอ้ตายละนี่มาดูอีกก็อยากได้อีกนะคะแล้วก็จะมีที่เมื่อกี้เราดูสายคาเวียร์ไปแล้วนะมาดูแรลลี่บ้าง นะคะคืออันนี้จะมีความแบบว่าดิบขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมีความแบบดูดิบขึ้นมาหน่อยนี่สีน้ำเงินอันนี้สวยอ่ะสีน้ำเงินนี่สวยนะคะสีออกทองทองโอ้ยนี่เข้ากันกับเรือนเลยอ่ะเอออันนี้ก็สวยนะคะสีน้ำตาลนี่ดูรัสติกนิดๆอันนี้แบบโอ้ตายละนี่ดูมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องมีเรือน2เรือน3ตามมาแล้วก็จะมีคาฟซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะแบบว่าดูมีความแบบเป็นเกรนนิดนึงนะคะเกรนนิดนึงของตัวสายที่เป็นเทอร์เซียมั้ยจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณบอกเอ้ยดูตรงนี้ไม่ค่อยชัดเลยกดอันนี้ได้ค่ะนี่กดตรงนี้ได้นะคะก็จะได้เห็นสายแบบชัดๆอันนี้เห็นขยายจอให้ด้วยเงี้ยให้เห็นเลยชัดๆว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยเขาจะมีสติชชิ่งตรงนั้นตรงนี้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วกดนี้ได้ถ้าเป็นสายรุ่นนี้หน้าตาจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเราไปดูอย่างอลิเกเตอร์พรินต์บ้างอย่างอลิเกเตอร์พรินต์สมมติว่าสายสีชมพูอลิเกเตอร์สีชมพูอย่างเงี้ยค่ะก็ขยายเข้ามาดูนะคะว่าหน้าตาแล้วพอลงแต่นี่ก็จะแปลกๆเนี่ยม่วงทองอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็มีคอร์ดูร่านะคะเป็นออกแบบสไตล์ผ้าๆนะคะทำให้ดูแคชชวลอุ๊ยอันนี้น่ารักเออนี่ดีหน้าทองใส่สีเนื้อถ้าใส่สีส้มจะเป็นยังไงก็จะดูบรีซนิดนึงมีการแฟชั่นอะไรแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีเพอร์ลอนอันนี้จะเป็นเหมือนผ้าสารผ้าถักอะค่ะผ้าถักมีเป็นลวดลายก็มีนะคะนี่ดูชัดๆแบบนี้เลยว่าเขาลายยังไง
เนี่ยเราก็สามารถที่จะดูทีละอันได้ทีละอันค่อยๆเลือกไปบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเครียดมากนะคะเครียดด้วยความสนุกเพราะว่าเราสามารถจะเปลี่ยนได้ทุกอย่างคัสตอมไมซ์ไปเรื่อยเลยนะคะแล้วก็สมมติเนี้ยอ่ะด้านหลังเอาเป็นแบบใสหรือจะเอาเป็นแบบขุ่นแบบตัวเรือนแบบเต็มแบบนี้นะคะซึ่งของพิมเนี่ยพิมเลือกเป็นแบบตัวเรือนแบบใสแต่พิมพ์ไม่ได้ใส่ตัวหนังสืออะไรพิมพ์ไม่ได้ใส่ engrave ใดๆนะคะคือถ้าเกิดจะมีการ engrave เนี่ยก็คือจะมีค่า engrave เพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะอีก620บาทนะคะนี่แหละแล้วก็สามารถจะเลือกได้ทีนี้อ่ะจุดประสงค์หลังเราในวันนี้ก็คือเราจะมาลองทำเรือนนี้กันดูนะคะว่าเดี๋ยวพอพิมพ์ทำขึ้นมาบนนี้ปุ๊บเนี่ยแล้ววางนี้เทียบเนี่ยเหมือนเป๊ะอย่างไรยังไงพิมพ์เลือกอะไรไปบ้างนะคะสำหรับหน้าปัดนะคะตามที่เห็นเนี่ยนะขอดู reference ก่อนพิมพ์เลือกแบบ vintage ไปนะคะแล้วก็สำหรับตัวเรือนแน่นอนชัดเจนตัวเรือนพิมพ์เลือกสีทองไว้นะคะสำหรับแขนนะคะแขนไหนดูสิแขนนาทีกับชั่วโมงเป็นสีขาวนะคะส่วนเข็มวินาทีเป็นสีแดงแต่ว่าตัวเข็มเนี่ยจะเป็นแบบเรียวทั้งคู่นะคะแบบเอาเป็นแบบชั่วโมงก่อนเข็มอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นสลิมแล้วเข็มเป็นสีขาวเย่ yeah, ได้มาแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าเวลาเปลี่ยนเข็มเนี่ยทั้งเข็มชั่วโมงเข็มวินาทีแล้วก็เข็มเล็กเข็มน้อยที่อยู่ในช่องเล็กๆนี่ด้วยนะคะก็คือจะเปลี่ยนไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็กลับไปที่เข็มวินาทีนะคะเข็มวินาทีเนี่ยจะเป็นเข็มแบบเข็มสแตนดาร์ดเข็มสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีแดงเอาไว้ปึ๊บเป๊ะเลยค่ะตอนนี้หมุนตรงกันแล้วจากนั้นสายสำหรับสายเนี่ยนะคะของพิมพ์ก็เลือกเป็นเข้าใจว่าเลือกเป็นคาฟนี่แหละนะคะแล้วก็เลือกเป็นแบบนี้ใช่เลยเป๊ะมากๆนี่เริ่มเหมือนแล้วนะคะมีความเพรนะคะเหมือนเพรนะคะจากนั้นข้างหลังค่ะข้างหลังเนี่ยพิมพ์เลือกเป็นแบบ plain glass นะคะ case back นะคะแบบนี้โดยที่ไม่ได้ใส่อะไรทีนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่พอเขาถูก customize ขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะอันนี้คือด้านหน้าเป๊ะค่ะพี่น้องนะคะด้านข้างก็จะเป็นตัว U เหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัว U นี่เหมือนกันแล้วก็สายก็คือจะเป็นสายหน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมคะอุ้ยตายนี่แทบจะแบบขนาดจริงใหญ่กว่าขนาดจริงเล็กน้อยนะคะคือสีเนี่ยขึ้นอยู่กับความสว่างนี่ก็ปรับจอสว่างมากๆนะคะเพื่อจะได้ดูชัดๆนะก็นี่ด้านนี้เห็นปะทีเนี้ยในสายตรงเนี้ยค่ะเขาไม่ได้ใส่อะไหล่ให้เห็นเพราะว่าอะไหล่ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะตัวคลาสเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสีของตัวเรือนถ้าคุณเลือกตัวเรือนสีไหนเจ้าตัวคลาสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวเรือนของคุณนะคะจากนั้นก็เจ้าตัวกล่องนี่แหละค่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นจากที่เห็นตรงนี้ก็คือว่าเรือนที่พิมพ์เลือกมาเนี่ยนะคะรายละเอียดตามนี้เลยคือเป็นสไตล์แบบ custom urban chronograph นะคะหน้าแบบสไตล์เขาเรียกว่า vintage นะคะตัวเรือนทองนะคะเข็มต่างๆสีขาวกับสีแดงแล้วก็สายเป็นแบบ calf สีแทนแทนนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นแบบใสนะคะออกมาสนนราคาอยู่ที่9,145 บาทนะคะ 9,145 บาทแต่ว่าคุณก็สามารถจะคัสตอมไปได้เรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้แบบที่คุณต้องการนะคะหรือว่าจะซื้อสายมาเพิ่มก็ได้นะคะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนสายเองได้เลยนะคะด้านหลังตรงนี้เนี่ยเห็นปะตรงสายตรงเนี้ยมันจะมีเป็นเคี้ยวเกี่ยวตรงนี้คุณก็แบบดึงปุ๊บอย่างนี้ลงมาแล้วก็สามารถที่จะถอดสายเนี่ยค่ะแล้วก็สั่งสายเพิ่มมาพร้อมกันก็ได้แล้วก็เอาไว้มาเปลี่ยนเพราะว่าคุณสามารถจะลองเทสนี้ได้เลยสมมุติอย่างของพิมพ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูในกล่องของพิมพ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยพิมพ์มีสายเพิ่มมาถูกไหมสายที่พิมพ์ได้เพิ่มมานี่นะคะจะเป็นอลลิเกเตอร์สีแดงใช่ไหมสีแดงนะไม่ใช่สีม่วงอลลิเกเตอร์สีแดงนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณจะสั่งสายเพิ่มอ่ะคุณก็แค่ต้องลองอย่างนี้เองค่ะว่าแล้วรุ่นที่คุณเลือกไว้แล้วที่สมมติอันนี้คือสแตนดาร์ดเลยใช่ไหมที่พิมพ์ต้องการคุณก็แค่ไปคลิกตรงนี้ค่ะแล้วคุณก็เลือกสายเพิ่มขึ้นมาสักอันหนึ่งนะคะว่าอันไหนเนาะที่คุณต้องการมากที่สุดอย่างของพิมพ์เนี่ยพิมพ์เทียบพิมพ์ว่าของพิมพ์มันน่าจะเป็นโทนสีแดงสีส้มแบบนี้ป่ะแบบนี้ใช่แล้วของพิมพ์เป็นสีส้มอย่างเงี้ยค่ะก็คือแค่เราเลือกตรงเนี้ยแล้วเราก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆตรงสายดูค่ะว่าสายไหนที่มันจะเข้ากันกับหน้าปัดและเรือนทั้งหมดที่คุณเลือกเอาไว้แล้วด้วยนะคะมันจะได้ทำให้การเลือกสายเอ็กซ์ตร้าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเข้ากันกับตัวเรือนที่คุณเนี่ยออกแบบเอาไว้แล้วค่ะสำหรับอันดันวอชนะคะตัวเฮียรู้สึกว่าเป็นทางเลือกของการซื้อนาฬิกาในยุคสมัยใหม่ที่อะไรก็คัสตอมไมซ์ได้คือแบบเราไม่ได้ต้องไปยืนที่ร้านเราก็แบบอยากได้เรือนนี้จังเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเรือนเป็นสีชมพูก็จะสวยกว่านี้นะหรือแบบเข็มนี้ไม่ชอบเลยอ่ะหรือเอ๊ะทำไมตัวหนังสือมันเล็กจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะมีข้อจำกัดกับการที่เราจะเลือกซื้อนาฬิกาให้ได้แบบที่ถูกใจเรามากที่สุดที่ร้านนาฬิกาต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจะออกแบบเองไปได้เลยแบบนี้นะคะเราก็จะบอกว่าเป็นควอตซ์นะอันนี้คือแบบเป็นแบบฐานนะคะสะดวกมากๆคือพิมพ์มีนาฬิกาประเภทที่แบบว่าเหมือนกับต้องเขย่าอ่ะ
ต้องเขย่าแล้วมันก็จะหมุนเองนะคะซึ่งมันก็ดีไม่ต้องไปคอยเปลี่ยนฐานแต่ว่าเอาจริงนะบางทีเวลารีบออกจากบ้านพอจะวิ่งออกแล้วปุ๊บก็ต้องมานั่งเขย่าตั้งนาฬิกากันทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพิมก็แบบบางทีก็นิดนึงเนาะรำคาญอะไรอย่างเงี้ยชอบนาฬิกาประเภทที่ใส่ฐานมากกว่านะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคืออันนี้เหมาะกับการที่จะซื้อให้เป็นของขวัญเป็นอย่างยิ่งว่าคุณสามารถจะสลักนู่นนี่กุ๊กกิ๊กอะไรที่ด้านหลังได้ด้วยเพียงแต่ว่าด้วยตัวพิมเองแล้วพิมเป็นคนชอบอะไรที่เพลนๆนะคะพิมก็เลยเริ่มจะไม่เป็นไรไม่ต้องสลักหรอกเอาแบบเรียบๆอย่างนี้แหละเพราะพิมอยากจะให้ทุกอย่างมันดูเรียบอยากจะให้ทุกอย่างมันดู timeless นะคะเหมาะกันกับสไตล์ที่ตอนนี้พิมพยายามที่จะแบบย้ายตัวนะคะจากที่แต่ก่อนแต่งตัวเย็นใช่ไหมตอนนี้แบบขอแบบพยายามที่จะมินิมอลอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างไอเทมต่างๆที่มาเป็นส่วนเพิ่มของวอร์ดโรบของตู้เสื้อผ้าและเครื่องประดับพิมเนี่ยก็จะพยายามให้ดูเป็นอะไรที่แบบว่าใช้ไปได้แบบอีก10ปี20ปีเรือนนี้ก็ไม่ได้ดูน่าเบื่อถูกไหมเดือนนี้ก็จะดูแบบมีความเป็นอมตะมีความคลาสสิกในตัวเองอยู่นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆ อยากจะลองแบบไม่งั้นก็ฉันอยากจะได้อะไรที่มันอาลิเกเตอร์หรืออยากจะได้อะไรที่แบบว่ามันนอติคอลอะไรเงี้ยจัดไปนะคะลองเลือกได้เลยมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์นะคะรับรองว่าวันนั้นทั้งวันไม่ต้องทำอะไรคุณจะนั่งจิ้มอยู่ที่หน้าจอเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนแบ็คเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่นะคะเปลี่ยนจนแบบเอายังไงดีสงสัยเรือนเดียวคงไม่พอแล้วล่ะคงต้องหลายเรือนหรือไม่ก็หลายสายนะคะเอาล่ะค่ะก็ลองดูแล้วกันค่ะสำหรับของพิมก็ได้เรือนนี้ไปแล้วใครจะก๊อปปี้สไตล์ของพิมไปเลยก็ได้นะไม่ว่ากันนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ